คิดว่าจบอะไรมาครับถึงมาเป็นโปรดิวเซอร์ได้จบมาร์เก็ตติ้งมานะครับทำไมคุณจบมาร์เก็ตติ้งทำไมคุณรู้จักดนตรีได้อายุเท่าไหร่ครับผมรู้จักดนตรีตั้งแต่เริ่มโดนที่บ้านบังคับเรียนเปียโนตอน7ขวบนะครับโอ้โหเราก็โคตรไม่ชอบเลยก็เลยเรียนมาร์เก็ตติ้งนะเพราะอยากรวยก็เลยคิดว่าทำดนตรีให้รวยเปล่าก็พอเรียนแล้วเรียนวิธีทำให้รวยแล้วรู้สึกว่ารวยมันไม่เวิร์กจนดีกว่าก็เลยมาเป็นโปรดิวเซอร์เพลงแรกที่ออกกับนี่ชื่อเพลงคนหมานี่ตอนนั้นคิดอะไรอยู่ครับทำไมถึงทำเพลงนี้ออกมาฮะใครเป็นคนแต่งคิดว่านี่แต่งเพลงเองด้วยหรือเปล่าหรือว่าไม่ครับกับพันธุ์ดนตรีอย่างเดียวครับก็คือตอนนั้นที่เจอเพราะคอนเนคชันนะครับแล้วก็โดนเพื่อนแนะนำมาว่านี่เป็นโปรดิวเซอร์หน้าใหม่ผมก็เลยลองเปิดพวกบีทพวกดนตรีทำไว้ให้แล้วให้เขาฟังที่ผมไปขโมยคนอื่นมานะครับแล้วก็เหมือนพวกสไตล์แรปเปอร์นะครับพอเปิดไปเปิดมาจู่ๆเขาก็ฟังแล้วว่าเขาคิดได้เองเลยคือผมชอบมากพวกนักร้องที่แบบแพชชั่นนะมันคิดได้เองอะใช่ป่ะแบบจู่ๆก็แต่งเนื้อได้ได้ยินดนตรีหนึ่งก็ได้เนื้อที่ครีเอทีฟแล้วก็ดีฟายยุค2019มากๆเลยแล้วพอเราดังขึ้นในชีวิตเราเปลี่ยนไปมากไหมฮะเปลี่ยนครับคือไม่เห็นรวยเหมือนที่กลับไปทำมาร์เก็ตติ้งดีกว่าไม่เห็นเวิร์กเลยแล้วตอนนี้คือเราจะเลิกกันใช่ไหมครับนี่จะเป็นเทปสุดท้ายใช่ไหมใช่ครับวันนี้จะเลิกกลับไปทำมาร์เก็ตติ้งใช่จะเดี๋ยวจะเปิดร้านกาแฟว่าต้องกลับไปเรียนเรื่องการทำแบรนด์โอเคครับทุกคนนี้เราได้ความรู้มากนะครับสำหรับคืนนี้ต้องขอบคุณคุณชีวะมากเลยนะครับหรือว่าคุณชีวะ AKA ชีวะต้องขอบคุณทุกคนมากสำหรับวันนี้ที่ติดตามเรานะครับก่อนไปนะครับอย่าลืมแท็กเมอร์ชเสื้อ Fitness All Around เอ้ยไม่ใช่เสื้อนี้หรออย่าลืมไปซื้อนะครับอันนี้แบรนด์ของคุณเองเหรอฮะเปล่าครับเราไปเจอกันใหม่ครับทุกวันพุธนะครับเราจะมีรีรันทุกวันอังคารนะครับคุณนะครับจะไปเรียนที่51แต่ฉันไม่รู้เธอจะไป